สืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ในฮ่องกงผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เป็นเวลา40นาทีซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อเอเชียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามว่าจีนเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลมากสามารถมีอิทธิพลทางการเมืองและทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียนอกจากนี้จีนยังเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยเขาจึงอยากสนทนาโดยตรงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากที่เคยสนทนากัน1ครั้งเมื่อ1ปีก่อนเพราะยูเครนได้แจ้งอย่างเป็นทางการกับจีนแล้วตั้งแต่รัสเซียเริ่มการรุกรานครั้งใหญ่ในวันที่24กุมภาพันธ์แต่ยังไม่มีโอกาสจนถึงขณะนี้ทั้งที่น่าจะเป็นประโยชน์ผู้นำยูเครนกล่าวว่าประธานาธิบดีสีเป็นผู้นำเพียงไม่กี่คนที่เคยเยือนยูเครนอย่างน้อย1ครั้งเขาเข้าใจดีว่าจีนต้องการคงความเป็นกลางต่อสงครามแต่ขอย้ำว่าสงครามนี้เกิดขึ้นจากการที่รัสเซียรุกรานดินแดนของยูเครนทั้งที่ยูเครนไม่ได้ยั่วยุจึงอยากให้จีนเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อรัสเซียเขาเชื่อว่าจีนและยูเครนมีค่านิยมร่วมกันและเนื่องด้วยสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบันที่ล่วงเลยมานานกว่า5เดือนแล้วได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้ยูเครนรัสเซียยังคงบุกอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองกำลังรัสเซียและกองกำลังที่ให้การสนับสนุนรัสเซียสามารถยึดครองเมืองปิสกี้บริเวณเขตชานเมืองแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วนอกจากนี้กองกำลังแบ่งแยกดินแดนฝ่ายรัสเซียได้เปิดเผยว่าเกิดการต่อสู้ขึ้นในเมืองบักมุดทางเหนือของแคว้นโดเนสขณะที่กองทัพยูเครนระบุว่ากองกำลังรัสเซียได้บุกโจมตีเมืองปิสกี้อย่างน้อย2ครั้งแต่ถูกขับไล่ออกไปทั้งนี้รัสเซียกำลังพยายามเข้าควบคุมภูมิภาคดอนบาสซึ่งประกอบด้วยแคว้นลูฮันส์และแคว้นโดเนสก์และอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียขณะที่พลตรีอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงโดรนของยูเครนตกหลายลำและยังสกัดกระสุนปืนใหญ่ของยูเครนได้อีกหลายพื้นที่โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองกำลังป้องกันทางอากาศของรัสเซียได้ยิงโดรนของยูเครนตกหลายลำในแคว้นโดเนสก์และเมืองคาคิฟอีกทั้งกองกำลังรัสเซียยังสกัดกระสุนปืนใหญ่ของยูเครนในแคว้นโดเนสก์และภูมิภาคเคอร์ซอนขณะเดียวกันพลตรีโคนาเชนคอฟยังกล่าวได้ว่าระบบจรวดอิสคันเดอร์เอ็มของรัสเซียได้โจมตีเป้าหมายกว่า50แห่งนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารและทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของยูเครนรวมถึงทหารและอาวุธต่างๆนอกจากนี้ทหารรัสเซียได้โจมตีหลายเมืองรวมไปถึงคาคิฟสโลเวียนและคามาสตอสขณะที่กองทัพยูเครนได้สกัดการโจมตีของรัสเซียในสโลเวียนและบักมุดเช่นกันอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียและกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียในยูเครนได้เข้าควบคุมปิสกี้อย่างสิ้นเชิงซึ่งปิสกี้นั้นเป็นหมู่บ้านแถบชานเมืองในแคว้นโดเนสก์ทางตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้ยังมีการสู้รบระหว่างกองทัพรัสเซียและกองกำลังแบ่งแยกดินแดนกับกองทัพยูเครนในเมืองบักมุดทางตอนเหนือของแคว้นโดเนสก์อีกด้วย